อุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งเรื่องของคนชอบดื่มดื่มยังไงให้มีลิมิตเราจะรู้ลิมิตตัวเองยังไงพี่เมาอ่ะพอเมาเราต้องหยุดอย่างนี้หรอหรือยังไงมันจะมีหลายเลเวลอะเลเวลไหนบ้างเลเวลก็คือไปเรื่อยเนียนๆอย่าหักโหมพอไหวได้ทั้งคืนได้ยาวๆไปอันนี้คือแต่บางคนเปลี่ยนจากสมมติว่าเบียร์มาเป็นเหล้ามาตบค็อกเทลมากินอะไรต่อมันตีกันอันนู้อันไหนแรงอันไหนอ่อนมันก็เริ่มตีกันร่างกายมันตั้งตัวไม่ทันเออคุณละคะเลเวลไหนรู้เลยว่าตัวเองหรือเปล่ารู้สิต้องให้มีสตินะเออสติใช่ไหมสติต้องมีลองดูคนนี้สายดื่มเหมือนกันแต่ไม่รู้เลเวลสภาพก็เลยเป็นแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เมาอีกแล้วฉันใช้ชีวิตมันแมวที่ไรเพื่อนเนาะโอ้ยอายลูกอายหลานอายครอบครัวทำไมไม่ปลุกกันมาดีๆเอาหน้าไถไปกับพื้นขนาดนั้นอ่ะหรือไม่จับเขาหงายก็ยังดีนะมั้งความหน้าเลยนะถูมาเลยโอ้พี่เออแต่ก็ยังดีไม่เห็นหน้าเออนี่โอเคก็ดีไม่เห็นหน้าไม่อายไม่อายทิ้งตัวอยู่หน้าตู้แช่คือก๊อกสุดท้ายแล้วคืออยากต่อพี่ว่าไหมอยากต่ออยากไปเปิดแล้วมาจิบต่อขาดอีกหน่อยนึงนะขาดอีกหน่อยจ้ะขาดอีกหน่อยนึงแต่ลืมไปว่าไอ้ที่เต็มตัวเนี่ยนะมันไม่มีที่ออกที่เข้าแล้วนะใช่ๆเติมต่อไม่ได้แล้วว่าเอออู้หลับขับตู้แช่เลยพอคุณเจอแอร์เย็นๆด้วยไงเออนะเกี่ยวนะเกี่ยวๆๆมันฟีลมันได้ได้ใจมากได้มากเลยอ่ะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ด้วยร้านสะดวกซื้อเนาะชาวเน็ตคอมเมนต์เยอะส่วนใหญ่แซวล่ะเช่นเพื่อนล้อยันลูกบวชแน่แบบนี้ตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวนี่แซวกันเบ้าๆเนาะบางคนบอกว่าตอนลากเหมือนแมวตอนอะไรอ่ะตอนลากเหมือนแมวโดนยาสลบอะไรอย่างนี้เออแซวเบาว่ะเออเบาน่าจะคัดแบบพีกๆมาหน่อยน้องแชร์ลองแซวสิมีกล้าพี่ดีกว่าผมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเข้าตัวข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง